ลูกชายยังลูกชายลูกผักลูกไปแล้วแบบว่าสามทีสวัสดีครับ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 ตามหนึ่งนะขอติดใจหน่อยติดใจเลยตามมาไกลกันดีน้องมาแล้วน้องมาแล้วลูกน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องซึ่งจะมีงานวันนี้การงานพิซซ่าเป็นหรอเดี๋ยวให้กินพิซซ่า2ถาดเลยเพราะคนหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ดีได้ข่าวว่า2ถาดเนี่ย279บาทเองใช่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็ได้พิซซ่ากับพิซซ่าเป็น1แถมหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีหน้าใหม่ด้วยหน้าอุ้ยหน้าใหม่เหรอหน้าใหม่ขอพิซซ่าอันนี้หน้าเก่าก็จะเป็นหน้าไส้กรอกยั่วนัวเบคอนต้องชิมยังคะนะครับชิมแล้วครับชิมแล้วครับมันก็ยั่วยั่วหน่อยนัวไหมยังไงยั่วยั่วมันก็ยั่วยั่วนิดนึงแล้วมันนัวยังไงมันก็นัวแบบแล้วเบคอนน่ะเบคอนน่ะเบคอนมันก็กรอบขึ้นรถครูเมื่อกี้ทั่วสยามเป็นไงบ้างก็เหมือนหาเสียเพราะว่าปีนี้เราจะลงเลือกตั้งในนามของเราจะตั้งฮะพักอะไรพักอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องกินพิซซ่า12พักทำงานมาสั่งพิซซ่า1แถม1ไปได้เนาะเราพักเลยมาสั่งเป็นไงถ้ากับการทำงานตรงนี้ปีนี้เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของพิซซ่าเนี่ยแต่ครั้งนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วพีพีเนี่ยต้องเล่าว่าสมัยก่อนหรือว่าแม้กระทั่งจนทุกวันนี้นะคือกินมานานแล้วอ่ะพี่ๆก็เป็นคนที่ชอบสั่งพิซซ่าแล้วก็สั่งนี่ก็คือเต็กทุกช่องเติมทุกอย่างเติมชีสเติมท็อปใส่กรอกเติมอะไรต่างๆเติมหน้าเติมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆก็เป็นคนที่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงทีมงานแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆตลอดอะไรเงี้ยผมก็ชอบสั่งมาเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพอโปร1แถม1เนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของพิซซ่าคอมดี12ครับพี่เป็นไงบ้างก็จริงๆก็คือโปร1แถม1เนี่ยหรือว่าแคมเปญ1แถม1ของทางเดอะพิซซ่าคอมพานีครับผมก็จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วตั้งตารอด้วยใช่ครับผมที่ได้มาจอยแคมเปญนี้แล้วก็จริงๆคือสั่งพิซซ่าตลอดเลยจริงคือแบบนึกถึงพิซซ่าเรียกแบบเรียกถึง12ตลอดสั่งก็ได้นะโปร1แถม1ตอนนี้ใช่ครับถึง17เมษายนอาจจะไม่ได้ที่อ่ะที่นี่ทีลูกครับผมสั่งได้ครับผมก็โปร1แถม1นะครับผมผู้ฟินขวัญใจมหาชนนะครับทุกหน้าทุกขอบทุกที่ทั่วไทยทั่วไทยเริ่มต้นเพียง279บาทสำหรับ2ถาดนะครับครับผมจนตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับและมีหน้าใหม่ด้วยคือไส้กรอกยั่วนัวสั่งได้ที่ไหนบ้างสั่งได้ทางโทรสั่งก็ได้112ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ไปนะถามเรื่องขากระตุกเนาะเป็นไงคะไปนะฮะพี่กินเมื่อวานนี้กล้ามเนื้อขาเรากระตุกแข็งขามันดีกล้ามเนื้อกระตุกแข็งขาเลยจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่แบบแค่ชินเวลาแบบเวลาไปเล่นเวทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเกร็งขาดูกล้ามตัวเองมันเกร็งมากเหมือนเส้นมันชินนะเวลามันตึงแล้วมันก็จะแบบเกร็งเช็คเฉยๆแล้วแฟนคลับก็คือเป็นห่วงอะไรเลยว่าพี่กินเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นครับผมเป็นปกติครับผมแต่ว่าก็จริงๆมันก็ดูแล้วมันก็เสียบุคลิกนะก็พยายามเดี๋ยวจะลองปรับดูครับไม่ใช่ทำไมหลายคนเป็นห่วงว่าเราทำงานหนักหรือเปล่าเดี๋ยวหายชิ้นหน้านี่ผมมีนัดตัดขาแล้วเนี่ยรอเล่นรอเล่นคือให้เขาบอกก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็เห็นตากระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นพักๆคือช่วงที่ตากระตุกมันคือช่วงที่ผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มันจะชอบหลุดออกจากตาเป็นช่วงที่มีพิรุธผมก็จะหลับตาเช็คอย่างเงี้ยว่าข้างไหนชัดข้างไหนไม่ชัดข้างไหนแล้วก็ติดนะพอทำเลสิกมาแล้วมันก็ติดคือสุขภาพเราเต็มร้อยอยู่ตอนนี้เต็มร้อยครับผมเต็มร้อยครับจริงๆเราไปเช็คสุขภาพบ่อยไหมพี่ก็ปีละครั้งครับปีละครั้งก็เช็คอัพแบบเต็มเหนียวเต็มเหนียวใช่เราเห็นแล้วที่แฟนก็แชร์กันที่แบบเอ้ยเราขากระตุกตอนนั้นเราตกใจก็ไม่รู้ว่าบางทีทำก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ครับแต่เขาโฟกัสทุกอย่างของเราเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแต่ว่าแข็งแรงดีครับผมอย่างตัวเองห่วงสุขภาพแค่ไหนโอ้ก็ค่อนข้างห่วงสุขภาพนะผมก็พักผ่อนนอนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คอัพกินอาหารที่ดีตลอดอย่างเช่นพิซซ่าดูมีเกี่ยวกันไหมเติมพลังงานเติมพลังงานใช่แต่คุณนุ้งข้างเราก็เพิ่งไปพักผ่อนมาที่ไหนจะไปไหนมาชิวๆเลยแหละไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาไปเที่ยวไปหัวหินเองไปกับเพื่อนก็เติมความเซ็กซี่เป
ความแซ่บให้แฟนๆเนาะเพราะว่ามันยั่วนัวเบคอนไงเดี๋ยวจะกินพิซซ่าไม่ได้ใช่มันก็ต้องยั่วๆกันหน่อยแล้วก็ต้องยั่วๆกันหน่อยยั่วโมโหเป็นไงบ้างพี่กับการเอามิวกันได้ไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมก็เหมือนไปรีเฟรชตัวเองนั่นแหละแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไปเติมเอเนจีให้กลับมาทำงานได้เลยแต่ภาพที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะมาถึงก็โดดมาปาดเหงื่อปาดเหงื่อเซ็กซี่หรือเปล่าสุดๆเห็นแล้วหลายรูปไหนเนี่ยฮอตเลยที่รูปที่แบบให้กี่คะแนนอะไรนะให้กี่คะแนนได้อยู่งั้นลงนี่หลายปีแล้วกันไม่ได้ทันท่านี้อะไรนะของเขามันแบบนัมเบอร์วันอยู่แล้วคือแบบเห็นดุนชินแล้วเห็นดุนชินอยากเห็นว่าเขาลงแบบเห็นแบบเซ็กซี่ตลอดเนี่ยเป็นแบบเป็นทางของเขาแล้วนานๆลงทีแล้วเราอยากเห็นเขาแบบไหนทั้งนั้นถ้าแบบเบื่อแล้วอยากเห็นแบบไหนก็เขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วไม่คิดจะเซ็กซี่เห็นอะไรนะฮะไม่คิดจะเซ็กซี่เป็นคนละเวกันนะผมคนละทางกันเราเวไหนผมเป็นเวเท่หล่อครับจริงไหมคะพี่เวท่อหล่อเท่เขาก็เท่แหละครับผมแต่เรื่องหล่อก็แบบก็ยังไงหล่อไหมหล่อไหมสมบัติของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของชาติฉันบอกเองหล่อเขาก็หล่อขอบใจขอบใจได้ยินบ่อยแล้วแต่เราไม่คิดจะทำแบบว่าตามเขาบ้างเหรอความเซ็กซี่อะไรฮะโอ้ผมใกล้ซัมเมอร์แล้วลองมั้ยผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนวลผ่องเท้ากินเยอะบอกเขาไปกินพิซซ่าไงอร่อยอ่ะแต่เราตัวกำลังกายในที่เราต้องแบบมั่นใจในรูปร่างหน่อยก็ผมไม่ค่อยชอบโชว์ครับชอบแบบเก็บไว้เดี๋ยวรอพอดูในงานที่มันแบบปัง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 มันจะเห็นแล้วมันจะได้เซอร์ไพรส์เลยจริงถ้าเราจะได้เห็นว่าปีเนี้ยมีงานอะไรบ้างมันจะเป็นภาพคู่ยั่วยั่วอะไรนะฮะภาพคู่ยั่วยั่วท่านหนึ่งแถมหนึ่งไงหนึ่งแถมหนึ่งพี่พีเขาไม่เคยชวนผมไปทำอะไรพวกนี้เขาทำอะไรเขาก็ไปเที่ยวเขาไม่ชวนผมเลยทำไมไม่ชวนพี่ทำไมไม่ชวนอะไรนะอยู่หรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่อยู่น้อยใจหรออันนี้เป็นน้อยใจใช่ไหมเขาพูดเป็นงั้นไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะมีสิมีสิฮะไม่ครับกับความสำเร็จตลอดปีนี้กับรางวัลเพิ่งได้รับมาสำหรับงานเพลงที่งานลายก็อาร์พีพีก่อนครับผมก็ของพีได้เป็นรางวัล Best Male Artist of the Year ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนแฟนๆก็ร่วมกันโหวตให้ได้รางวัลแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นรางวัลที่แบบมันก็มีค่ากับตัวมากเพราะว่าแบบเป็นรางวัลในนามของศิลปินอะไรเงี้ยที่เป็นอาร์ติสต์ก็ขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนตัวพี่ด้วยแล้วก็ตัวพี่ด้วยครับแล้วก็ของผมเป็นรางวัล Melody of the Year นะครับผมก็ดีใจเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วที่มีโอกาสได้รับรางวัลนี้นะครับปีแล้วก็เป็นเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะเป็นปีนี้ก็จะเป็นเพลงพิเศษวิเศษก็ดีใจนะผมดีใจที่เหมือนว่าเพลงเรามันมีคนนึกถึงแล้วก็เอาไปใส่เอาไปทำเป็นเมโลดี้ไปทำเสียงเล่นเข้าอะไรเงี้ยก็มันเป็นกำลังใจมากกว่ากำลังใจที่ผมว่าหมายถึงว่าเราก็ยังแฮปปี้แล้วก็มีไฟที่จะทำงานต่อไปคิดอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองก็ไปเรื่อยๆไงผมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดของการเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักแสดงหรือหมายถึงว่าบุคคลสาธารณะผมว่ามันคือการที่เราได้รับคุณค่าเนาะเรารู้ว่าเรากำลังทำทุกวันนี้แล้วมีใครที่ได้อะไรจากมันอยู่อะไรเงี้ยมีข่าวร้อนมาจากทางบ้านเขาบอกว่ามีข่าวว่าไม้พิราบแอบส้มคบสาวบกมีคนบอกว่าบิวกินเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะพี่ไม้เขารู้กันหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าจริงไหมคะเอาความเป็นจริงเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยคือพี่ไม้นี่ต้องถามพี่พีพีเขาจะใช่พี่ถูกไหมฮะอย่างเงี้ยสาวบอกคือจริงๆพี่คบกับพี่ไม้แต่ว่าเราเลิกกันแล้วเพราะเราคบกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นมิวกี้รักสามเศร้านะเนี่ยรักสามเศร้าพี่เศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีพิซซ่าที่ดีเดี๋ยวจะหาให้บิวกินได้ใช่แล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งไงก็เลยแชร์กันได้ทำไมไม่เป็นพิซซ่าทำไมซื้อบิวกินแถมไม่พีกันเขาแบบจริงจังคือไม่จริงไม่ใช่จริงสาวมองกรจะเป็นผมได้ยังไงไม่ใช่ครับก็ผมไม่รู้เลยหมายถึงว่าไม่เคยคุยกับพี่ไม้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ถามเจ้าตัวดีกว่าผมว่าแกจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยแอบพัดไปถามไปแบบเนี่ยเขาโยงมาหาผมแล้วเนี่ยบอกกอจริงๆไอ้พี่ถามเรื่องพี่ก็สนิทบอกกอไหนกันแน่พี่บอกกอไหนอีกอาจจะเป็นตำแหน่งของนิตยสารหรือเปล่าไม่รู้โวยไปบันทึกงานเหรอบอกกอคือย่อมาจากอะไรเบคอนกรอบจากใช่กรอบยั่วเบคอนหลังๆที่เวลาพีพีเขาลงรูปอะไรในสตอรี่เราชอบแกเรียนแบบแกล้งถามเขาเหรอเอ้ยผมเปล่านะผมเปล่านะผมไม่ได้เรียนแบบนะมันเป็นความบังเอิญเขาคงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมเห็นแล้วแบบจริตมันแบบมันก็เลยต้องขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงมันแบบตอนที่คุยกันมันก็ปกตินะแต่พอก็มาเป็นโมเมนต์แค่นี้แบบมันก็เลยแบบมันยังไงนะมันเป็นยังไงนะขอลองซะหน่อยเลยแล้วก็เราดูใช่เห็นแบบเอ้ยมุมเดียวกันเลยทำงานต่อกันเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาวบก.จริงๆแล้ว